เคยทราบครับนี่ขอปรึกษาถ้าผมไปติดต่อสายการบินอื่นผมจะลิงก์มานี่คงกันได้ไหมครับอะไรนะคะถ้าผมไปติดต่อสายการบินอื่นไม่ได้คนละสายการบินกันค่ะแปลว่าเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ถ้าหากว่าผมจะขอเลิกได้ไหมยกเลิกไม่ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนนะคะไม่รับคืนแปลว่าไม่ไปก็คือจบเนาะใช่ค่ะโอเคหนูไม่ได้เพราะว่าอันนี้เขาเต็มแล้วก็ต้องไปตามที่เราดำเนินการมาซื้อตั๋วทิ้งตังค์นี้ซะนอกจากจะทิ้งตังค์แล้วคือจะเปลี่ยนเป็นยังไงอะคะเปลี่ยนไปวันนี้มันไปหมดเลยอะผมต้องการเดินทางเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีครับอยู่ตรงนั้นเองอยู่ตรงนั้นเองจริงนะจ่ายเท่าไหร่บอกมาแล้วสแตนบายอะค่ะถ้าอย่างนั้นได้งั้นก็ดีก็อย่างนี้ดีที่จะสแตนบายไปแต่ละรอบแต่ละรอบใช่ใช่ต่อไปเราต่อไปมันกี่โมงครับงั้นสแตนบายก่อนบ่ายสามโมงสี่สิบห้าถ้าเกิดอีกแค่อีกสัก15นาทีอะค่ะถึงจะทราบหนูก็โทรตามได้ขอเบอร์โทรศัพท์ค่ะ095เอา2เบอร์เดี๋ยวเพิ่งลงเอาเนี่ย095950ค่ะ8242เดี๋ยวถ้าเกิดมีอีกเบอร์นึง081ค่ะ818มันต้องเพราะว่าแต่เดี๋ยวรอก่อนนะคะตอนรับทราบตามนี้โอเคครับเอาหน้าบัตรมาก่อนเลยคุณไกรสอนกับคุณดอนครับผมโอเคโอเคเราไปข้างนอกครับมีอะไรผมลืมไหมผมลืมของไหมไม่ลืมถือว่าเป็นภารกิจสำคัญมากเพราะว่ามันเรื่องใหญ่มากเรื่องของคุณจะพยายามช่วยค่ะเรื่องของบอกข้าราชการก็ได้ไอ้เรื่องของพายุที่ว่าเนี่ยมันต้องปิดเกมเร็วโอเคชาวนครเราถือว่าปลอดภัยหมดแล้วครับทุกอย่างเพิ่งประชุมมาจากจังหวัดเพิ่งลงที่นี่มาก็จะกลับกรุงเทพด่วนเลยโอเคนะถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะในชีวิตขอบคุณมากครับผมคุณทิพย์โทรมาพอดีหลบนี่ก่อนอ้าวด่วนเลยนะดังๆนะโยมนะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินนะฮะจากการทำมาเป็นวันนี้ด่วนเลยมีทางไหมผมติดต่อเคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้สแตนบายอย่างเดียวบ่ายสามโมงบ่ายต้องเดินทางตั๋วเลยอะค่ะเอาว่าไม่ได้ก็แล้วกันไม่ต้องยาวคือไม่ได้เลยเนาะเอาหลังจากนั้นผมจะหาทางเปลี่ยนวันนี้นะฮะด้วยตัวเองเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินแล้วเนี่ยไม่เป็นไรอย่าวอรี่นะบางทีว่าจะทิ้งตั๋วก็ได้วันนี้นะฮะเพราะว่ามันด่วนจริงๆจะกลับบ้านไม่งั้นพรุ่งนี้จะเตรียมงานไม่ทันนะไม่เป็นไรคุณทิพย์ไม่ต้องกังวลโอเคนะครับนะแจ้งเพื่อกรุณาทราบเพราะว่ามันต้องยึดโยงกันให้ชัดเจนโอเคไหมฮะขอตัดสินใจด่วนตอนนี้โอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับยังไงต่อรอสักหนึ่งเที่ยวบินถ้าไม่มีก็หนึ่งซื้อใหม่เลยก็ได้เราก็ไปนอกก่อนต้องตัดสินใจเลยกี้ผมบอก3โมงเท่าไหร่นะครับ3โมง45รอประมาณสักนิดนึงนี่มันก็อีกครึ่งชั่วโมงน่าจะรู้เรื่องเอาบอกพี่นะพยาบาลนี่ก็สแตนบายที่นี่ก่อนประมาณ45นาทีคงได้รับการคอนเฟิร์ม